็นแชมป์แล้วครับทีมชาติไทยครับมาหลังเกมกันหน่อยนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเป็นแชมป์ AFF ชิงแชมป์อาเซียนครับมีอะไรพูดถึงบ้างกัปตัน MVP อย่างธีรธรบุญมาทันนะครับกดดันถึงการอยากให้มี VAR ใน AFF ชิงแชมป์อาเซียนมากไปกว่านั้นเมื่ออินฟานติโนประธานฟีฟ่าเดินทางมาถึงขนาดมองว่าจะทำให้ทัวร์นาเมนต์อาเซียนมีฟีฟ่าแรงกิ้งเท่ากับ A match รายละเอียดจะเป็นยังไงซัดกันเต็มๆในแบบฉบับก่อนเป็นแชมป์ในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับทุกคนครับก่อนจะไปเริ่มต้นคลิปกันนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญคอมเมนต์มาพูดคุยกันถึงประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เพื่อติดตามและสนับสนุนกรุงไทยได้กันนะครับเริ่มกันที่ควันหลงหลังเกมที่ไทยนี่ปราบพยศเวียดนามนะครับป้องกันแชมป์ AFF ชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็บวกถ้วยแชมป์เพิ่มได้เป็นสมัยที่7กันก่อนแล้วกันนะครับผมเรื่องแรกที่คงต้องพูดถึงกันก่อนคือลูกยิงปลิดชีพเวียดนามนะครับของพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันที่ต้องบอกว่าโคตรสวยนะครับเพราะว่าเป็นการทำประตูด้วยเท้าข้างที่ไม่ถนัดหลายต่อหลายคนจำได้นะครับว่าพี่อุ้มเองเนี่ยแกก็ถนัดเท้าซ้ายนะครับแต่ด้วยความแรงของลูกนี้ยิงด้วยขวาทิศทางของบอลนี่เสียบเสาเข้าตะข่ายแบบเพอร์เฟคสุดๆโดยลูกยิงนี้ก็ถูกนำมาพูดต่อกันในโลกโซเชียลนะครับเพราะว่าท่าดีใจที่เกิดขึ้นของโกอุ้มเนี่ยนะฮะก็มีการฉลองท่าดีใจเนี่ยแบบนักเตะระดับโลกเนี่ยถึง2คนนะตอนที่ยิงเข้าวิ่งไปมุมธงเนี่ยท่าดีใจเป็นแบบโรนัลโดสู้พอไปมุมธงเสร็จปั๊บก็เดินมาโซนที่เป็นโซนดับเบิลยูนะครับก็มาท่าดีใจแบบลิโอเนลเมสซี่จากฟุตบอลโลกรอบล่าสุดแบบเขาเรียกว่าท่าบ้องหูโกพูดตอนที่อยู่ในมิกโซนเราก็ได้มีการสัมภาษณ์กันนะครับซึ่งเดี๋ยวบรรยากาศในมิกโซนเอาไว้ทุกคนได้ดูกันอีกทีในช่วงบ่ายของวันนี้แล้วกันนะครับและก็จากลูกยิงประตูชัยของพี่อุ้มลูกนี้นะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์สมัยที่7นะครับพร้อมกับการป้องกันแชมป์สมัยที่2เป็นครั้งที่3ของไทยได้สำเร็จนะครับโดยจากการคว้าแชมป์นี้ก็ยังทำให้มาโน่โพกกิ้งนะครับกุนซือของทัพช้างศึกเนี่ยกลายเป็นโค้ชที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์2สมัยที่ต่อกันเนี่ยเป็นคนที่4นะครับของโค้ชในประวัติศาสตร์ต่อจากปีเตอร์วิทโค้ชชาวอังกฤษที่คุมไทยในปี2000แล้วก็ปี2002นะครับแล้วก็ตามมาด้วยราดอชโกอัฟราโมวิชนะครับโค้ชชาวเซอร์เบียที่คุมทีมชาติสิงคโปร์ในปี2004แล้วก็ปี2007ที่ได้แชมป์ไปและแน่นอนนะครับก็เป็นโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในปี2014แล้วก็2016ที่ได้แชมป์กัน2รอบเหมือนกันทางด้านเงินรางวัลแล้วก็เรื่องของรางวัลส่วนตัวหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ครับก็ดีแคปกันสักหน่อยนะครับเงินรางวัลในฐานะแชมป์นะครับทีมชาติไทยได้เงินจากรายการนี้ตกเป็นเงินทั้งสิ้น10ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยมากนะครับกับทัวร์นาเมนต์ที่เก็บค่าลิขสิทธิ์เกือบ100ล้านแต่เงินรางวัลนี่เจียดมาให้จึงเดียวเองครับแถมเงินรางวัลยังน้อยกว่าเงินอัดฉีดของมาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับที่ไปให้เองหนักๆถึง20ล้านบาทรางวัลดาวซันโบตกเป็นของพี่มุ้ยธีรศิลป์กับเหงียนเทียนลินนะครับก็เป็น2ดาวยิงที่ทำได้6ประตูแล้วก็แน่นอนครับรางวัล MVP ประจำทัวร์นาเมนต์ Most Valuable Player นะครับก็เป็นโกอุ้มธีรธรบุญมาทันซึ่งนอกจากรางวัล MVP ประจำทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยก็เก็บไปเยอะมากนะครับทั้ง Man of the Match แล้วก็ Most Active Player โดยหลังจากได้ตำแหน่ง MVP เนี่ยพี่อุ้มก็ได้พูดถึงการได้รางวัล นี้นะครับว่าขอยกให้กับทีมงานสตาฟเพื่อร่วมทีมแล้วก็ให้กับทุกคนนะครับเพราะถ้าไม่มีทุกคนก็คงมาไม่ถึงในวันนี้ส่วนโอกาสในการจะกลับมาเล่นรายการนี้อีกครั้งเนี่ยพี่อุ้มบอกว่าจะพิจารณาอีกครั้งนะครับถ้าหากรายการนี้มีการนำ VAR มาใช้เพราะว่าอยากให้บอลอาเซียนเนี่ยพัฒนาครับไม่อยากให้มีการทำร้ายกันเราคือเพื่อนบ้านกันแล้วก็อยากให้เล่นกันด้วยฟุตบอลเพื่อพัฒนาไปแข่งกันระดับเอเชียนะครับส่วนทางของจานนี่อินฟานติโน่นะครับประธานฟีฟ่าก็เดินทางมาให้เกียรติในการมอบรางวัลแล้วก็ร่วมงานในนัดชิงชนะเลิศนัดสุดท้ายวันนี้ด้วยนะครับก็ได้พูดถึงบอลย่านอาเซียนว่าฟีฟ่าเนี่ยพร้อมจะเข้ามาช่วยฟุตบอลอาเซียนทั้งบอลชายและบอลหญิงในอนาคตนะครับโดยการที่ผู้คนในย่านอาเซียนมีประชากรร่วม650ล้านคนเนี่ยมีความคลั่งไคล้แล้วก็สนใจฟุตบอลอย่างมากฟีฟ่าก็หวังจะยกระดับฟุตบอล AFF ให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่ออัปเกรดรายการนี้ให้เทียบเท่าฟุตบอลในช่วงฟีฟ่าเดย์โดนทั้งพี่อุ้มแล้วก็ประธานฟีฟ่าพูดขนาดนี้ก็หวังว่า AFF ครั้งต่อไปเนี่ยจะมีการนำ VR มาใช้นะครับผมก็เป็นว่านี่ก็เป็นเก็บตกนะครับสั้นๆหลังเกมนะครับตั้งแต่เรื่องราวของฟีฟ่าแล้วก็เรื่องราวของ VR นะครับเต็มๆหลังการที่จบมาการได้แชมป์เนี่ย
เต็มๆใน1ชั่วโมงไม่พอแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกันคืนนี้1ทุ่มตรงนะครับในเต้ฟังต้องซุยนะฮะจะมาอวยโก๋หน่อยอวยมาโน่หน่อยแล้วก็มองถึงภาพรวมของการเป็นแชมป์ในครั้งนี้ว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างมาคุยกันมาแชร์กันค่ำคืนนี้1ทุ่มตรงทางตูดูบันไทยนะครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเลื่อนมาคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ